อย่าคิดใช่ไม่ให้ความคิดเกิดวิธีไม่ให้ความคิดเกิดคือเกาะลมเขาไว้เกาะลมเขาไว้คือเกาะกายจัตตโสวิญญาณทิฏฐิโยที่ตั้งวิญญาณ4มันวนไปตั้งใน4ที่พุทธเจ้าให้ตั้งยึดไว้ยึดไว้1ที่ยึดให้แน่นเลยกายคตาสิทธิ์ยึดให้แน่นปุ๊บอย่าให้ไปสร้างการเกิดอีก3ที่เมื่อไม่สร้างการเกิด3ที่พอกายพังปั๊บเนี่ยวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งกายพังวิญญาณไม่ปรากฏที่ใดไม่มีนามรูปที่ใดไม่มีวิญญาณเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ยมจะได้สภาวะของอสังคตาธาตุคือนิพพานเนี่ยในทันทีเลยพุทธเจ้าจึงบอกถ้าใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายคนนั้นต้องได้นิพพานได้อมตะเนี่ยตรัสยันแค่เนี้ยบรรทัดเดียวแค่นั้นนะกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนึกถึงลมให้ได้อยู่กับลมแนบกับลมให้ติดตายคาลมไปเลย